วันนี้พรรคเพื่อไทยขอสรุปการอภิปรายในช่วง3วันที่ผ่านมานะครับเพราะว่างบประมาณปี2565นั้นถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารประเทศนะครับผมเรียนว่าในการอภิปรายคราวนี้เนี่ยพรรคมีความพึงพอใจกับการทำหน้าที่ของส.ส.ของพรรคเพื่อไทยเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าการอภิปรายในครั้งนี้ส.ส.ของพรรคเพื่อไทยได้อภิปรายโดยชี้ให้เห็นถึงว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้มีการบริหารงานที่ผิดพลาดการใช้งบประมาณที่ไม่ตอบโจทย์กับปัญหาของประเทศแล้วก็การใช้เงินงบประมาณแบบไม่มีประสิทธิภาพนะครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องของการทำยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ในการทำงบประมาณซึ่งมีทั้งหมด6ด้านตามที่รัฐบาลเสนอมาเป็นยุทธศาสตร์แบบเดิมๆเหมือนการจัดทำงบประมาณเมื่อหลายปีที่ผ่านมานะครับที่จริงแล้วเนี่ยเป็นที่ทราบกันดีว่าในสถานการณ์โควิดนะครับยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ฟื้นฟูในสถานการณ์โควิดนะครับซึ่งรัฐบาลเองก็ไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้แล้วก็ส.ส.พรรคเพื่อไทยเองก็ได้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นและมีความจำเป็นที่ต้องรับการแก้ไขโดยเร่งด่วนนะครับนอกจากนั้นแล้วจะเห็นได้ว่ารัฐบาลผมเรียนว่าตอบไม่ได้ไปไม่เป็นนะครับเพราะว่าการอภิปรายครั้งนี้นะมีการถามถึงข้อสงสัยหลายๆอย่างที่รัฐบาลเนี่ยไม่สามารถตอบได้แล้วก็ตอบไม่ตรงคำถามนะครับผมขอยกตัวอย่างเช่นเรื่องการกระจายวัคซีนเนี่ยวันนี้ก็ยังไม่สามารถตอบได้อย่างชัดเจนว่าการกระจายวัคซีนที่บอกว่าไม่เป็นธรรมเนี่ยแล้วที่จะแก้ไขให้เป็นธรรมนี่ได้แก้ไขอย่างไรก็ยังไม่มีภาพที่ชัดเจนและที่สำคัญเนี่ยการฉีดวัคซีนเนี่ยที่จะบอกว่าก่อนสิ้นปีนี้จะมีการฉีดถึง 70% วันนี้ก็ไม่มีใครให้คำตอบในที่ประชุมสภานะครับว่าการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยจะสามารถดำเนินการได้มีเดือนไหนฉีดกี่โดสกี่อะไรนะครับแม้กระทั่งวันนี้นะครับในเดือนมิถุนายนที่บอกว่าวันที่7นี้จะดีเดย์ปูพรมเนี่ยวันนี้ถามว่าวัคซีนมาเท่าไหร่ก็ยังตอบไม่ชัดเจนในสภาผู้แทนราษฎรนะครับนอกจากนั้นแล้วเรื่องที่สำคัญอีกหลายๆเรื่องก็คือเรื่องของการงบประมาณลดงบประมาณเป็นการลดงบประมาณในส่วนกระทรวงต่างๆที่มีความสำคัญหลายกระทรวงเห็นได้ชัดก็คือกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่มีการลดถึง 4,300 กว่าล้านเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรมที่มีความสำคัญกรมควบคุมโรคสถาบันวัคซีนแห่งชาติกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อันนี้ลดงบประมาณทั้งหมดและในสัดส่วนที่หลายเปอร์เซ็นต์นะครับรัฐบาลก็ไม่ได้ตอบให้ชัดเจนว่ามีเหตุผลประการใดในการลดงบประมาณดังกล่าวแต่ในทางตรงกันข้ามในเรื่องของงบกระทรวงกลาโหมเนี่ยเฉพาะปี2565เนี่ยได้ตั้งเอาไว้นะครับเป็นจำนวนที่สูงพอสมควรแล้วก็เมื่อเทียบกับสัดส่วนของงบประมาณแล้วคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยสูงกว่าปี2564 0.1% นะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีกระทรวงอื่นหลายอย่างตามที่ส.ส.ของพรรคเพื่อไทยได้อภิปรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานนะครับที่เราได้ชี้ให้เห็นตลอดทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ผมเรียนว่านำไปสู่ข้อสรุปที่ว่าไม่ผ่านงบประมาณ2565ในวาระที่1นะครับที่เราไม่ผ่านนี่เพราะเป็นที่พิสูจน์แล้วว่า7ปีที่ผ่านมาเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลแม้ว่า5ปีแรกนี่จะมาจากการปฏิวัติรัฐประหาร2ปีหลังนี่มาจากรัฐธรรมนูญที่เกิดจากการสืบทอดอำนาจนะครับ7ปีที่ผ่านมานี่พลเอกประยุทธ์ใช้ไป 20.8 ล้านล้านบาทนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นวงเงินที่สูงมากแต่เมื่อเทียบกับผลผลิตที่ออกมาหรือผลลัพธ์ที่ออกมานี่เห็นได้ว่าความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนี่มีความเจริญเติบโตแค่ค่าเฉลี่ยประมาณแค่ 1% เท่านั้นเองนะครับและที่สำคัญเนี่ยเป็นการสร้างหนี้นะครับการบริหาร7ปีที่ผ่านมาเนี่ยหนี้สาธารณะต่อ GDP นี่คาดว่าในปี2565นี่จะแตะที่ 60% นะครับซึ่งเป็นกรอบสูงสุดที่กฎหมายได้กำหนดไว้นอกจากนั้นหนี้ภาคครัวเรือนเองเนี่ยต้องเรียนว่าขณะนี้ไปที่ 92% ของ GDP แล้วนะครับซึ่งเป็นสัญญาณที่อันตรายอย่างยิ่งเ
ราะนั้นเราจึงเห็นว่าถ้าปล่อยให้การบริหารงบประมาณในปี2565ได้เกิดขึ้นด้วยวงเงิน 3.1 ล้านล้านเนี่ยผมคิดว่าความเสียหายจะเกิดขึ้นตามมาพอสมควรแล้วก็จะทำให้ประเทศนั้นสูญเสียในเรื่องของวินัยการเงินและการคลังนะครับผลสุดท้ายก็จะทำให้พี่น้องประชาชนนั้นทนทุกข์ทรมานเดือดร้อนแสนสาหัสต่อไปนะครับ